ไปที่มหาสารคามฮะรวบหนุ่มใหญ่อดีตทหารนะควงปืนข่มขู่นักท่องเที่ยวหลังจากที่คอมเมนต์กันอยู่ในผับนี่นะภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพที่บริเวณหน้าผับแห่งหนึ่งตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสามารถจับภาพเนี่ยชายตัดผมหัวเกรียนเนี่ยนะรูปร่างใหญ่เสื้อดำกางเกงยีนเดินออกจากผับมาที่บริเวณรถที่จอดอยู่แล้วเอาปืนเนี่ยมาโชว์กาดก็พยายามมาแย่งปืนนะจากนั้นชายคนดังกล่าวเนี่ยด่ากาดเนี่ยด่าแบบสารพัดเลยนะนี่นะชี้หน้าด่านะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยพร้อมจะรบหมายถึงพร้อมที่จะทำศึกเนี่ยพร้อมจะรบกับคนมหาสารคามแล้วอ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถสั่งได้ทั้งผู้ว่าสั่งได้ทั้งผู้การโอ้โหใหญ่มากใหญ่ครับจังหวัดเลยนะล่าสุดเมื่อวานนี้จากกรณีที่มีคลิปชายหัวเกรียนเอาปืนมาข่มขู่หน้าสถานบันเทิงนะฮะตำรวจมหาสารคามไม่ยอมฮะไปตามจับได้แล้วนะครับนายธนกิจมูลมหาศาลอายุ46นะฮะเป็นอดีตทหารเห็นบอกว่าเคยเป็นทหารอยู่ที่ค่ายแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่หนีราชการนายธนกิจยอมรับว่าเป็นคนที่ด่ากราดในคลิปจริงเนื่องจากว่าเนี่ยมีเรื่องและจะโดนทำร้ายจึงได้เอาปืนเนี่ยออกมาจากรถเนื่องจากตัวเองเนี่ยจะไปชนแก้วกับสาวในผับแต่มีผู้ชายเดินมาผลักอกแล้วก็บอกว่ารู้ไหมเด็กใครนะฮะเขาก็เลยบอกไม่รู้แต่ก็ได้ขอโทษนะฮะจากนั้นก็ได้ออกมาคุยด้านนอกอีกฝ่ายเนี่ยมาลุมฮะมาลุมผมเนี่ย7คน7ลุม1เนี่ยมาลุมต่อยผมก็เลยต้องเอาปืนออกมาเพื่อป้องกันตัวเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยเขาก็เดินมาทั้ง7คนเขาจะมาลุมผมเลยว่าเอางี้หน่อยพี่7คนผมไม่สู้พี่หรอกผมขอตัวใครก็ได้ผมก็เลยกระเป๋าเนี่ยไปวางไว้ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ขู่เข้ามาผมเลยแบบทั้งกะทั้งอะไรคือจะมาบล็อกผมคนเดียวแต่ไม่บล็อกฝั่งนู้นเนี่ยแล้วนี่ผมก็กลัวครับขณะที่นายวรวุฒิสัมภโวเจ้าของสถานบันเทิงบอกว่าวันนั้นก็ได้รับรายงานบอกมีเหตุทะเลาะกันที่หน้าร้านบริเวณที่จอดรถก็ได้ออกมาคุยกันหน้าร้านอีกฝ่ายก็มีการนำปืนออกมาซึ่งผมเองก็ได้เข้าไปไกล่เกลี่ยแต่ก็พูดกันไม่รู้เรื่องนะฮะก็ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อนเนี่ยนะครับทีนี้จึงได้มีการเข้าไปควบคุมสถานการณ์โดยนำเอาปืนของชายคนดังกล่าวมาเก็บไว้ก่อนและพบว่าไม่มีลูกปืนต่อมาจึงได้นำไปคืนนะครับแล้วก็ไปส่งผู้ชายคนนั้นที่โรงแรมตัวเองก็พบเห็นว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยมาเที่ยวหลายครั้งแต่ที่ผ่านมาก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีอาชีพอะไรนะครับเห็นบอกว่าคืนวันที่มาเกิดเรื่องเนี่ยนะยังมีเรียกว่าบินเนี่ยยังไม่ได้เช็คเลย 3,070 บาทเนี่ย 3,070 บาทแต่มาเกิดเรื่องแล้วมีการเอะอะโวยวายแล้วก็นั่นแหละไม่ได้จ่ายเงินทางตำรวจล่าสุดได้แจ้งข้อหากับนายธนกิจนะฮะคดีพกพาอาวุธปืนเนี่ยนะเข้ามาในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยเปิดเผยโดยไม่มีเหตุอันควรนะดำเนินคดีตามกฎหมายคดีพกพาอาวุธเนี่ยนะตรวจสอบแล้วเป็นปืนมีทะเบียนฮะแต่ว่ามีการพกพาไปในที่สาธารณะก็ดำเนินคดีนะครับมันมีเนี่ยเขาตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยบุคคลคนที่ว่านี่นะฮะเป็นกำลังพลของรอ1,400 รอ.เก่าแต่หนีราชการนะหนีราชการมาจากค่ายทหารในกรุงเทพนี่นะแล้ว 3,070 บาทนี่ต้องจ่ายไหมก็อยู่ที่ว่าเจ้าของร้านเขาจะเอาเรื่องหรือเปล่าหรือยังไงก็เดี๋ยวรอพี่เจ้าของร้านเขาว่ากันอีกทีนึงพี่วรวุฒิเนี่ยหรือเขาจะแบบยกหนี้ให้หรือยังไงก็ไม่ทราบไปต่อที่จังหวัดระยองเขาบอกว่า2โจรอ้วนผอมเนี่ยครับแสบมากเลยครับรถเก๋งหรูเนี่ยไปขโมยเครื่องบดกาแฟอยู่ที่ร้านอาหารประจำวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดระยองนะครับเนี่ยฮะเขาไปตามจับได้นะครับดูนะว่าเนี่ยเขาเป็นใครแต่ว่าพฤติกรรมก็คือว่าเนี่ยนะครับขับรถไปขโมยของรถใครก็ไม่รู้เอาขับไปได้รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยองนำหลักฐานคลิปนี้จากกล้องวงจรปิดเขาแจ้งความกับตำรวจเมืองระยองอยากจะให้ตำรวจไปตามจับคนร้าย2คนลักษณะอ้วนคนผอมคนหลังจากที่ไปงัดร้านอาหารใบชมวงฮะเป็นร้านอาหารประจำวิทยาลัยตั้งอยู่ที่หน้าวิทยาลัยถนนสายตากสินปากน้ำระยองนี่นะครับเนี่ยคนร้ายได้ไปขโมยของในร้านไปเป็นเครื่องบดกาแฟเครื่องคิดเงินคอมพิวเตอร์มูลค่าความเสียหายเนี่ย 1,100 กว่าบาท
โดยกล้องวงจรปิดได้จับภาพได้ตอนตีสามวันที่3กันยาจับภาพคนร้ายอย่างที่บอกว่าเป็นชายหนึ่งคนอ้วนคนผอมคนอย่างที่ว่านี้ขับรถเก๋งยี่ห้อ GWM คุณบรรจงรถหรูไหมเกตวอลมอเตอร์ใช่เขาบอกว่าหรูนะคือเอาไปจอดไว้บริเวณหน้าร้านแล้วก็ชายที่รูปร่างผอมเนี่ยนะใส่เสื้อฮูดสีขาวก็งัดหน้าต่างห้องครัวเข้าไปในร้านใช้ไม้ดันกล้องวงจรปิดให้หันไปทางอื่นแล้วก็ยกทรัพย์สินอย่างที่ว่านี้ออกมาจากร้านก็ใส่รถนี่นะครับครับในระหว่างที่ก่อเหตุมีคนเดินนะแต่ว่าชาย2คนเนี่ยไม่สนใจไม่ตกใจตื่นนะฮะเนี่ยกลับยกของเนี่ยใส่รถอย่างใจเย็นพอเสร็จปั๊บก็ขับรถคันนี้ออกไปนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุไปพบกับนางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ทรัพย์แสงนักศึกษาชั้นปวส.2นะครับเนี่ยแผนกวิชาอาหารและก็โภชนาการเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเช้าเนี่ยเธอเข้ามาเปิดร้านเวลา 6:00 น.แล้วก็จะไปเปิดสวิตช์ไฟแต่ว่าไฟไม่ติดแล้วก็เกิดเขาบอกข้อสงสัยนะเดินไปดูที่ห้องชงกาแฟก็พบว่าทรัพย์สินหายไปหลายรายการนะครับแล้วก็ไปดูที่กล้องวงจรปิดมีสก็อตเทปเนี่ยปิดไว้มีพบซองขนมมีร่องรอยคล้ายคนแกะกินทิ้งไว้ด้วยก็เลยไปรีบแจ้งอาจารย์นะครับพออาจารย์มาตรวจสอบปั๊บก็เอาเงินทิปในกล่องทิปเนี่ยก็หายไปด้วยและก็ถูกคนร้ายเนี่ยเอาไปหลายอย่างว่าอย่างนั้นทีนี้ต่อมาในตอนค่ำนะครับตำรวจเมืองระยองได้รับแจ้งบอกว่ามีเหตุรถไปเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์เป็นรถเก๋งนะนะครับมีผู้บาดเจ็บด้วยนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนสายหนองมหาดอยู่ที่ตำบลทับมาเนี่ยไปตรวจสอบปรากฏว่าไอ้รถเก๋งคันนี้นะครับGWM นี่นะมีสภาพรอยเฉี่ยวชนและก็ทราบชื่อคนขับชื่อนายธนงศักดิ์อายุ40ปีอันนี้เป็นรถโอล่ากู๊ดแคทแต่ว่าบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเป็นบริษัทเกตวอลมอเตอร์ครับเขาก็เลยเรียกว่า GWM แต่เกตวอลมอเตอร์เนี่ยเขาจะผลิตรถเขาจะขายรถหลายยี่ห้อไอ้ตัวนี้คือเป็นรถไฟฟ้าโอล่ากู๊ดแคทแล้วรถคันนี้เป็นรถคันเดียวกันที่โจรอ้วนผอมเนี่ยขับไปขโมยของเขาก็เลยเอาตัวคนขับมาถามนะครับคนขับก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวผมมีอาชีพขับรถรับจ้างนะฮะไอ้วันที่ไปที่วิทยาลัยเนี่ยมีคนว่าจ้างให้ไปเอาของผมไม่เกี่ยวเลยอ้าวฟังเสียงเขาหน่อยเราเป็นเจ้าของรถหรือเปล่าผมเป็นรถเจ้าของรถรถไฟฟ้าใช่ของรถไฟฟ้าคันนี้ใช่ไหมแล้วลูกค้าคนนี้ไปรับมาจากไหนอยู่ตรงนั้นเลยครับอยู่ตรงนั้นเลยครับก็ผมไม่ได้ทำอะไรครับผมก็วิ่งงานปกติครับแล้วเรานึกไหมว่ามันไปเอาของตอนตีสามเนี่ยมันผมก็เขาบอกว่าขนของผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะจริงที่จริงผมจะไม่ไปรับเนี่ยครับยืนยันว่าเราไม่มีส่วนรู้อย่างไม่มีครับเราก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจใช่ครับไม่มีส่วนรู้เห็นไม่ครับนายธนงศักดิ์เนี่ยขับรถคันนี้ไปเฉี่ยวชนแต่ไม่เกี่ยวข้องก็บอกว่าขับรถไปขโมยของในวิทยาลัยหลังจากการสอบสวนนายธนงศักดิ์เสร็จก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือหัวขโมยเนี่ยชื่อว่านายกฤษดาหรือเคอายุ34ปีนะครับซึ่งได้หลบหนีไปกับของกลางนะอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเอาของกลางเขาไปด้วยอยู่ที่รีสอร์ทอยู่ที่เมืองระยองนั่นแหละนะครับห่างจากโรงพักเพียง3กิโลเท่านั้นเจ้าที่ตำรวจแกะรอยและก็ตามเลยเข้าไปในรีสอร์ทก็ไปจับกลุ่มได้พร้อมกับยึดของกลางคืนมาทั้งหมดนี่นะครับนายกฤษดาผู้ต้องหาให้การว่าเคยเป็นศิษย์เก่านี่ไงเคยเป็นศิษย์เก่าอยู่ที่วิทยาลัยแห่งนี้มาก่อนจบไปเมื่อปี55ออกไปทำงานที่โรงงานในจังหวัดระยองและก็เคยเสพยาก่อนก่อเหตุอ้างว่าไม่ตั้งใจจะมาลักทรัพย์นะแต่ว่าจะมาหาผู้หญิงชื่อว่าก้อยนี่เป็นคนที่รู้จักอยู่ที่นี่แต่ไม่เจอพอไม่เจอปั๊บก็เบี่ยงเบนเลยก็เลยไปขโมยของตรวจสอบประวัตินายกฤษดาเนี่ยพบว่ามีประวัติเคยลักทรัพย์ก่อเหตุในเขตอำเภอบ้านฉางอีกด้วยเขาก็เลยถูกแจ้งข้อหาในลักทรัพย์แล้วก็เอาไปจัดการตามกฎหมายนะครับทีนี้นายธนงศักดิ์ก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อเจ้าที่และก็ชี้นะจนกระทั่งนำมาสู่การจับกลุ่มผู้ก่อเหตุตัวจริงได้นี่โจรอ้วนผอมนะครับครับ